สวัสดีค่ะยุ้ยรุ่นนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดแล้วก็เจออันนี้พี่เจี๊ยบเจออะไรเห็ดกระหล่ำปีบูมโคลสวัมพี่เจี๊ยบเป็นยังไงวันนี้วันนี้ดีใจมากเลยในรอบ 4-5 ปีเจอครั้งหนึ่ง ไม่ได้เจอได้บ่อยๆไม่ได้หาได้ง่ายๆวันนี้วันที่9เดือน9วันนี้วันที่9เดือน9โชคดีเป็นบ้าไหมโชคดีมากโชคดีมากโชคดีอันนี้ก็เป็นบูมโคลนะสวัมนะคะเป็นเห็ดที่เหมือนดอกกระหล่ำอะค่ะบูมโคลนแปลว่าดอกกระหล่ำอันนี้ก็คือลักษณะของเขานะคะดูดีๆเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ดูนะคะบูมโคลนสวัมก็ส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับกกต้นสนเห็นไหมนี่คือต้นสนเออก็จะส่วนใหญ่ก็จะเจอใต้กกต้นสนทุกปีมันก็ขึ้นอยู่ใต้กกต้นสนนี่แหละค่ะเก็บแล้วนะเก็บเลยจะใส่ยังไงดีอะใส่ถุงเหรอใส่ตะกร้าตะกร้าค่อยๆล้วงมันขึ้นมาใหญ่มากเลยไม่เคยเจอแล้วเดี๋ยวกบมันไว้นี่นะคะถอนมันก็เป็นนี้โอ้โหมันไอ้นี่อ่ะ2ดอกเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องอุ้มถ่ายรูปด้วยมันก็เป็นอย่างนี้กันแหละค่ะนานๆเจอเห็ดกันก็จะแล้วก็พยายามหาอะไรกบเขาไว้อย่างเดิมเพื่อที่ว่าเนี่ยเขาจะมีเหลืออยู่ใช่ไหมมันก็จะได้เป็นเชื้อต่อไปนี่เทียบกับหน้าสิพี่ดูหน้านะคะเห็ดก็บานหน้าก็บานดีใจโอ้ยนี่ค่ะเต็มตะกร้าเลยคุ้มแล้ววันนี้พี่ก็ดีใจมากเราก็ดีใจนะเนี่ยนานได้เจอดีนานได้เจอทีเดี๋ยวจะทำวิดีโอแนะนำเห็ดอันนี้ให้รู้จักกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดต่อกันค่ะโอเคตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วค่ะก็จะพามาทำความรู้จักกับบูมโคลนสวัมให้มากขึ้นนะคะเห็ดนี้เราไปเช็คในอินเทอร์เน็ตมาเมื่อกี้นี้ของสวัมไกเดนเขาบอกว่าเห็ดนี้5ดาวเลยความอร่อย5ดาวมันอร่อยมากแฟนเราเคยกินครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราบอกแกว่าได้เห็ดอันนี้มาแกบอกดีเลยอร่อยดีอะไรเงี้ยแกจำได้แกเคยกินครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเห็ดชนิดนี้นะคะอร่อยมากแล้วก็มันดอกมันก็ใหญ่ด้วยวันนี้เราได้ดอกใหญ่ได้มาสองเขาเรียกอะไรสองพวง สองอันแบบนี้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันจะกรุบกรุบเหมือนเห็ดหัวหนูเหมือนเห็ดหัวหนูไหมพี่เจี๊ยบงั้นเห็ดหัวหนูกินกรุบกรุบเนาะอร่อยแล้วก็ลักษณะหัวเขาเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับกระหล่ำดอกเขาก็เลยให้ชื่อว่าบลูมโคลสวัมป์เห็ดดอกกระหล่ำนะคะเขาบอกมันจะเหมือนหัวดอกกระหล่ำเหมือนไหมคะลองดูมองไกลๆอ่ะมันก็จะคล้ายๆให้ดูใกล้ๆนี่คือลักษณะของเขาให้ดูใกล้ๆสวยมากอ่ะอันนี้มันกำลังพอดีนะไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปกำลังพอดีแบบว่าเหมาะเจาะมากเราโชคดีมากไปเจอจังหวะแบบนี้เหมาะเจาะมากถ้าเขาแก่มากขึ้นสีเขาก็จะเข้มมากกว่านี้ตรงขอบถ้าเราจำไม่ผิดปีนึงเราเจอแก่มากกว่านี้ขอบก็จะเข้มขึ้นมากกว่านี้นะคะก็มาดูลักษณะของดอกเห็ดนะคะเวลาเราเดินไปในป่าก็จะเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ใต้ต้นสนมันจะขึ้นอยู่กับกกต้นสนเลยอ่ะจะแบบชัดเจนมากแล้วบางทีมันก็จะแบบบางต้นนะคะอย่างเช่นอันนี้มันก็จะมีใบสนร่วงอยู่หล่นอยู่เต็มเลยแล้วจะทำความสะอาดยากแต่อันนี้เราโชคดีมากมันมีใบสนแบบน้อยมากมันสะอาดมากค่ะสะอาดมากถือว่าสะอาดมากจากที่เคยเจอมานะคะเขาก็บอกว่าตัวของดอกเห็ดนะคะมันก็จะออกสีครีมไปจนถึงสีน้ำตาลเหลืองแล้วมันก็จะลักษณะของมันจะแบบเหมือนเป็นครีบๆหยักๆแบบเนี้ยเรียงตัวกันอยู่แน่นๆเลยค่ะแล้วก็แบบมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเห็นดอกกระหล่ำอยู่2ดอกเนาะวางคู่กันอยู่อ่ะถ้าดูตรงนี้นะคะลักษณะดอกอย่างนี้สมมติว่าขอบกะละมังเนี่ยค่ะเป็นพื้นดินส่วนที่เราตอนที่เราเห็นในป่าตอนที่เราเห็นนะคะมันก็จะเป็นส่วนนี้ที่ยื่นออกมาแล้วก็เขาบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยเราจะเห็นส่วนนี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีอีกส่วนนึงที่แบบว่าอยู่ติดกับดินมันก็จะลึกลงไปอีกให้ดูอันนี้เห็นไหมคะที่ดำๆนั้นคือที่มันอยู่ส่วนใต้ดินตอนที่เราไปเก็บพืชที่เราเห็นกันก็คือตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วพอดึงขึ้นมาก็ส่วนนี้ก็ขึ้นมาด้วยลักษณะของเขานะคะเวลากินมันจะเหมือนลักษณะที่เวลาที่เรากินเห็ดหูหนูขาวอะค่ะบอกรสชาติมันก็อันนี้รสชาติดีนะคะแล้วก็ถ้าดมกลิ่นเขาบอกว่าจะกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นหอมของป่าค่ะเมื่อกี้ลองดมดูก็หอมมากค่ะหอมมากเ
ำราบูมคอนสวามนี้นะคะตามตำราก็บอกว่าเป็นหนึ่งในเห็ดที่อร่อยที่สุดของที่นี่เลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเอาไปผัดก็จะอร่อยมากแล้วก็เอาไปทำอาหารได้หลายอย่างนะคะเราก็บอกว่าเห็ดอันนี้ไม่เหมาะที่จะเอาไปตากแห้งเพราะว่ามันจะพอตากแห้งแล้วมาทำกินมันจะออกแบบว่าขมๆไม่อร่อยนะคะแล้วก็เห็ดชนิดนี้นะคะก็จะทำความสะอาดยากมากเพราะว่าไหลเราก็เห็นอยู่เนี่ยมันแบบมันหยักๆขดตัวกันอย่างแน่นมากบางทีมันก็มีเศษใบสนเศษอะไรติดไปข้างในแต่นี่ถือว่าข้างบนนี้ถือว่าสะอาดมากอันนี้ดอกนี้สะอาดมากแต่มาดูตรงส่วนนี้ที่อยู่ใต้ดินแบบว่ามันทำความสะอาดยากอะเห็ดชนิดนี้นะคะเขาก็ชอบขึ้นที่ป่าสนค่ะเขาบอกว่าจะชอบขึ้นอยู่กับต้นสนนะคะต้นสนที่สูงๆนะคะไม่ใช่ต้นสนแบบคริสต์มาสต้นสนที่มันต้นสูงๆขึ้นไปแล้วมีใบอยู่ข้างบนนะคะเขาบอกว่าจะชอบมากอยู่กับรากของต้นสนแล้วก็มันก็สามารถอยู่กับต้นตอต้นสนเก่าๆเหมือนกันมันก็ชอบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเดินป่าสนก็ลองมองดูนะคะถ้าเห็นลักษณะแบบนี้ก็ลองเปิดตำราแล้วก็เทียบเพื่อความมั่นใจหรือว่าศึกษาไปก่อนว่าเราไปเจอจะได้ไม่พลาดนะคะเห็ดอันนี้ความอร่อย5ดาวค่ะแล้วก็เห็ดนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเก็บเห็ดนะคะสำหรับมือใหม่เหมาะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็ดชนิดนี้ไม่มีคู่เหมือนค่ะไม่มีชนิดไหนที่เหมือนอันนี้นะคะมันจะมีชนิดอื่นที่แบบสีแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะอื่นไม่ได้เป็นลักษณะขดๆหยักๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่กำลังหัดเก็บเห็ดที่ควรจะศึกษาไว้ค่ะเพราะว่าเป็นเห็ดที่ปลอดภัยไม่มีคู่เหมือนที่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาดีๆแบบว่าศึกษาแบบแวบๆอะไรเงี้ยแบบผ่านๆก็อาจจะไปสลับกับเห็ดที่เป็นลักษณะเขาเรียกอะไร finger swarm ที่มันเป็นลักษณะเหมือนนิ้วมือยื่นๆขึ้นมาเยอะๆค่ะแน่นๆเยอะๆสีมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละค่ะก็จำไว้ว่ามันจะเป็นครีบแบบนี้หยักๆๆๆๆๆเยอะๆเรียงกันอยู่แน่นๆนะคะถ้าเห็นเป็นลักษณะเหมือนนิ้วมือที่ชี้ขึ้นแล้วกลมตัวกันอยู่แน่นๆอันนั้นไม่ใช่นะคะพี่เขาจะสาธิตวิธีการทำความสะอาดเห็ดชนิดนี้ให้นะคะพี่เขาก็บอกว่าค่อยๆตัดทีละครีบเหรอตัดเป็นแบบนั้นแล้วก็ทำไงแล้วค่อยไปล้างปัดดินออกปัดดินออกแล้วก็เดี๋ยวไปล้างก็ปัดเป็นเล็กๆแบบนี้เหมือนเราอันนี้เลยนะอะไรนะกล่ำดอกแล้วก็บีออกมาเป็นอันนั้นของมันอ่ะเราก็ทำความสะอาดมาเดินแบบนี้ที่หนูเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาไปแช่ในเวนิกาหรือเอติกอะน้ำส้มอะไรเงี้ยนี่เนี่ยแล้วก็เอาพวกใบสนอะไรพวกนี้ออกนี่แหละก็แฉกมันแฉกกันนะเห็นไหมแล้วก็ผัดเวลาผัดก็หั่นเวลาผัดก็หั่นอร่อยมากใส่เกลือใส่พริกไทยผัดกับเนยเหรออืมหรือพี่เจี๊ยบชอบผัดกับน้ำมันมะพร้าวก็ได้น้ำมันมะพร้าวอืมเงี้ยเนี่ยมันก็กระหล่ำเลยนะพูดถึงว่าเหมือนกับเราผ่ากระหล่ำอ่ะเพื่อจะล้างมันอ่ะผ่ามันจะเป็นซี่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 ของมันอยู่แล้วเพราะไหนมีใบสนก็ดึงออกดึงออกก็ได้ออกนี่พอวันนี้มันก็ล้างง่ายแล้วแหละแต่ตรงนั้นมันดำมากมันอยู่ในดินเนี่ยเขาไม่ต้องเอาก็ได้ครับป่าที่เขามาล้างยากเขาฝานออกแบบนี้หน่อยก็ได้จะได้อ่ะมันนอนได้ทีนึงเนี่ยตรงนี้ก็อร่อยแน่นมากมันดูกรอบเหมือนเห็ดหัวหนูขาวที่เขาใส่ยำที่เมืองไทยอ่ะนี่สุดยอดมากค่ะวันนี้แบบโอเคนี่ก็ได้แล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็ผึ่งไว้พี่ผึ่งก่อนไว้ก่อนป่ะหรือว่าผัดเลยล้างเสร็จแล้วเสด็จน้ำแล้วก็น้ำหน่อยนึงผัดผัดเลยแต่คนฝรั่งเขาไม่ค่อยล้างหรอกแต่เราล้างโอ้อย่างเงี้ยไม่ล้างทำยังไงอะ
ปัดปัดอย่างเดียวฝรั่งอ๋ออันนี้โอเคอยู่อันข้างบนเนี้ยแต่ว่าล่างไม่ไหวอ่ะเลยปัดฝานทิ้งฝานฝานออกทิ้งก็ได้อันไหนล้างไม่ได้เอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีว่าจะยังไงนี่ก็ให้ดูแต่อันนี้ดำตึ๊บเลยแล้วก็อันนี้ดำมากไงพี่ฝานอย่างนี้เลยแล้วก็ฝานในน้ำเลยลงในน้ำเลยหมดโหใบสนเยอะเลยอันนี้โอ้โหดูสิเนี่ยข้างล่างหรอไม่เป็นไรใหญ่มากอะใหญ่มากไม่เคยเจอใหญ่อย่างนี้เลยปกติจะเจอหัวขนาดเล็กๆนะอันนี้สองหัวเลยสองหัวใหญ่มากแล้วสวยมากกำลังสวยเพอร์เฟคสุดยอดเลยคือที่เราจะทำแหละไว้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปล้างดูนะคะก็สำหรับเห็ดชนิดนี้นะคะก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าเขาความสูงของดอกเขาอะค่ะจะประมาณ 10-25 เซนแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางอะไรเงี้ยความใหญ่ของเขาอะก็ประมาณ40เซนได้นะคะตามที่สถิติที่เขาเก็บไว้แล้วก็ถ้ามันแก่มากขึ้นมันก็จะสีน้ำตาลมากขึ้นนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะตามตำราที่เราหามาเขาก็บอกว่าจะเจอได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลานะคะที่เราไปเจอนี่ก็วันที่9กันยาค่ะเป็นเลขสวยวันดีฤกษ์ดีงามดีก็เลยโชคดีได้เจอเห็ดชนิดนี้นะคะโอเคค่ะเราก็ขอฝากเห็ดชนิดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ค่ะทั้งภาษาสวีเดนแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ได้ศึกษากันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ศึกษาดูรูปจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนะคะเพื่อประกอบความเข้าใจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะจากยูอินลุนค่ะสวัสดีค่ะ